สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น Jazz If กับการปรับตัวลงของราคาในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น Jazz If นะครับหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine นะครับเมื่อวานนี้ราคาก็ร่วงลงมาถึง 10.19% นะครับหรือว่าลดลงมา1.05 บาทต่อหุ้นนะครับจากราคาปิดของเมื่อวันพุธนะครับที่10.30 บาทต่อหุ้นก็ลดลงมาปิดอยู่ที่9.25 บาทต่อหุ้นนะครับในวันพฤหัสที่23 มิถุนายน 2565หรือเมื่อวานนี้เองโดยที่วอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้ของหุ้น Jazz If นะครับก็มีวอลุ่มซื้อขายถึง 390.91 ล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นการซื้อขายที่เยอะกว่าปกติที่เคยเกิดขึ้นมานะปกติเนี่ยวอลลุ่มการซื้อขายของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 ล้านหุ้นต่อวันเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้อาจจะมีการขึ้นมาถึง10ล้านหุ้นก็มีแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าวอลลุ่มการซื้อขายมันเริ่มเข้ามาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าวอลุ่มการซื้อขายมันก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะชัดเจนช่วงวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะที่วอลุ่มการซื้อขายก็ขึ้นมาระดับประมาณ50ล้านหุ้นนะครับก็ยาวมาเรื่อยๆนะก็มีการแผ่วบ้างนะครับแต่สุดท้ายคือวอลุ่มการซื้อขายมันก็ยังอยู่ในระดับที่เพิ่มมากขึ้นอยู่นะครับจนมาถึงเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับวันพฤหัสที่23 มิถุนายน 2565นะครับวอลุ่มการซื้อขายก็กระโดดขึ้นมาเป็นอยู่ที่ 390.91 ล้านหุ้นโดยที่ราคาของหุ้น Jazz If นะครับก็ปรับตัวลงมาถึง 10.19% นั่นเองนะครับทีนี้ทำไมราคาของหุ้น Jazz If นะครับถึงมีแรงขายออกมามากขนาดนั้นในขณะที่ภาพรวมของตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับดัชนีเซตก็ลงมาปิดอยู่ที่ 1,557.61 จุดนะครับก็ปิดลบลงมา 2.41 จุดนะครับหรือลดลงมาประมาณ 0.15% นะครับจากเมื่อวานก่อนนะก็ในช่วงเช้านะครับมีบวกขึ้นไปบ้างนะแต่ว่าช่วงบ่ายนะครับก็มีแรงเทขายออกมานะครับก็ลดลงไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าในส่วนของหุ้น Jazz If เนี่ยลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับซึ่งมันก็มีข่าวออกมาช่วงบ่ายๆนั่นแหละนะครับที่ทางแต่ละสำนักข่าวนะครับเขาก็มีการประกาศออกมาซึ่งบางแหล่งข่าวนะครับเขาก็มีการพูดถึงความกังวลในงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นะครับของหุ้น Jazz If เนี่ยอาจจะมีการบันทึกขาดทุน300ล้านบาทซึ่งมันก็เลยจะมีผลทำให้กำไรของตัวบริษัทนั้นลดลงนะครับประมาณ 1.9 พันล้านบาทแล้วก็น่าจะมีผลในเรื่องของปันผลที่ลดลงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับบางแหล่งข่าวนะครับก็มีการลงลึกว่าการที่ราคาของหุ้น Jazz If นั้นมีการปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงเมื่อวานนี้นะครับอาจจะมีการขายหุ้นออกมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอาจจะต้องรออีกประมาณ3วันนะครับถึงจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ขายออกมาซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเราจะเห็นว่าวอลุ่มการซื้อขายของหุ้น Jazz If เมื่อวานนี้นะครับวอลุ่มการซื้อขายเยอะมากนะครับประมาณ 390.91 ล้านหุ้นซึ่งปกติเขาขายกันแค่ประมาณ 6-7 ล้านหุ้นหรือประมาณไม่เกิน10ล้านหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็มีโพวอลุ่มปริศนาตรงนี้ออกมานะครับก็ต้องมารอดูกันว่าการขายหุ้นออกมาในครั้งนี้เนี่ยมีรายใหญ่เข้ามาขายด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวตรงนี้ออกมาบวกกับในส่วนของราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับทางหุ้น Jazz If ก็ได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ตอนเวลา 18:40 นะครับของวันที่23 มิถุนายน 2565นะครับหรือเมื่อวานนี้คือพอตลาดปิดเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งเนาะเขาก็มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับผ่านทางหนังสือชี้แจงซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับพิมพ์เข้าไปหุ้น Jazz If นะครับแล้วก็ไปที่ข่าวเลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีเอกสารให้เราเข้ามาอ่านนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับตามหนังสือที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ขึ้นหัวเรื่องก็คือชี้แจง
ข่าวที่ปรากฏในสื่อนะซึ่งมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับที่ทาง Jazz Eve ได้มีการออกมาชี้แจงข้อแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ้างอิงจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับบริษัท Triple T Broadband จำกัดมหาชนลงวันที่19พฤศจิกายน2562ระบุว่าสัญญามีระยะเวลา3ปีโดยที่กองทุนมีสิทธิ์ต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวได้ครั้งละ3ปีจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2569สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวน 196,100 คกิโลเมตรและจนถึงวันที่29มกราคม2575สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวน 140,000 คกิโลเมตรข้อที่2นะครับก็อ้างอิงจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาตกลงการกระทำระหว่างกองทุนกับ Triple T Broadband แล้วก็บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือหุ้น Jazz ลงวันที่19พฤศจิกายน2562ระบุว่าหุ้น Jazz จะไม่ขายหรือโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ต่ำกว่าร้อยละ19หรือ 19% นะครับในระยะเวลา6ปีแรกนับจากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่1ของกองทุนวงเล็บวันที่20พฤศจิกายน2562วงเล็บปิดแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือการแก้ไขอัตราค่าเช่าระยะเวลาการเช่าและรายละเอียดในสัญญาต่างๆระหว่างกองทุนกับที่บัญชีบอร์ดแบนแล้วก็หุ้น Jazz จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้นโดยที่ Jazz Eve นะครับก็ได้มีการชี้แจงต่อว่าสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างกองทุนกับที่เป็นทีบอร์ดแบนแล้วก็หุ้น Jazz นั้นนะครับมิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่กองทุนได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในปี2562แต่อย่างใดโดยรายละเอียดต่างๆรวมถึงค่าเช่าและระยะเวลาการเช่านั้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการนะครับอันนี้คือในส่วนของการชี้แจงของทางหุ้น Jazz Eve นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับถ้าเราลงมาดูในส่วนของข้อที่2เนี่ยเขาก็มีการระบุว่าคือ Jazz เนี่ยจะไม่มีการขายแล้วก็จะไม่มีการโอนหน่วยลงทุนออกมานะครับให้ต่ำกว่าร้อยละ19หรือประมาณ 19% ภายในระยะเวลา6ปีแรกนะครับที่ทางกองทุนนะได้มีการเข้ามาซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่1ของกองทุนซึ่งนั่นก็คือช่วงปลายปี62ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรานับมานะปี62 63 64 65ณตอนนี้คือมันผ่านมาแค่3ปีเท่านั้นนะครับเหลืออีกตั้ง3ปีเพราะฉะนั้นณตอนนี้แจ๊สน่าจะไม่มีการขายออกมานะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้คือบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือหุ้น Jazz นะครับก็ถือหุ้นของ Jazz Eve อยู่ที่สัดส่วน 19% นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดของตัวกองทุนนะครับก็มีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยราคาของหุ้น Jazz Eve จะมีการรีบาวกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปเนาะโดยที่ผลประกอบการในช่วงไตรมาส1ปี65นะครับของกองทุนนะรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส1ปี65นะครับอยู่ที่ประมาณ 2,214.44 ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากช่วงไตรมาสเดียวกันนะครับของปี64ที่ผ่านมาหรือไตรมาส1ปี64นะครับประมาณ 1.7% นะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในขณะที่ค่า PBV ของหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 0.93 เท่าก็ถือว่าน่าสนใจนะครับคือค่า PBV เนี่ยควรไม่เกิน1เท่านะครับคือต่ำกว่า1เท่าเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะโดยที่อัตราการจ่ายปันผลของ Jazz Eve นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 6-9% ต่อปีนะครับหลักๆประมาณ 9% ต่อปีเลยถือว่าให้ปันผลค่อนข้างน่าสนใจนะครับในขณะที่ราคาของหุ้น Jazz Eve ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่9บาท25สตางค์ต่อหุ้น
ทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น Jazz Eve ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันคือเป็นขาลงนะก็คือก่อนหน้านั้นคือราคาก็มาไต่ๆนะครับแถว SMA 200วันก่อนที่ราคาจะหลุดลงมาแล้วก็ล่าสุดคือหลุดลงมาเยอะมากนะครับเป็นแท่งสีแดงยาวเลยผมมองว่าราคาควรไม่หลุด9บาทนะซึ่งมันน่าจะเป็นจุดโฟกัสที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจถ้าเกิดว่าราคาหลุด9บาทเนี่ยแน่นอนครับน่าจะมีแรงขายจากรายย่อยออกมาพอสมควรเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับในแต่ละรอบที่ราคาลงมาแถวๆ9บาทเนี่ยราคาก็มักจะมีการเด้งกลับไปทุกทีเลยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตรงบริเวณประมาณ9บาทน่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญมากๆอย่างไรก็ดีนะครับนะตอนนี้เราจะเห็นว่าเส้น RSI ก็ทะลุตรงโซนโอเวอร์โซลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมแต่ว่าณตอนนี้คือมันเหมือนกับว่ามีพายุเข้ามาเนาะการที่มีพายุเข้ามาเราเข้าไปสวนโดยที่เราไม่ได้ดูทิศทางลมก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเจ็บหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้ามาถือหุ้นตัวนี้เพราะว่าอาจจะเห็นในเรื่องของการจ่ายปันผลที่เยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราก็เลยอยากจะเข้ามาก็อยากจะให้ดูในส่วนของข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราก่อนนะครับสำหรับใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะเพราะว่าทางตัวกองทุนเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงข่าวแล้วนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลในส่วนอื่นประกอบการตัดสินใจของเราอีกทีนึงนะครับว่ายังน่าสนใจหรือเปล่าสำหรับหุ้น Jazz Eve ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆท่านที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปนี้สวัสดีครับ